สวัสดีค่ะวันนี้นะก็มีนะคะอาหารธรรมดาธรรมดาอาหารเพื่อนปลาเค็มค่ะเพื่อนปลาเค็มวันนี้นะจะมากินข้าวนะคะข้าวจานน้ำไม่ทราบว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยคุ้นเคยกับเมนูนี้กันหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมนูอาหารที่ถูกลืมก็ได้นะคะคนสมัยใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินนะคะก็จะมีข้าวสวยร้อนๆนะคะเพื่อนแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะในปริมาณที่เราต้องการนะคะน้ำเปล่าเนี่ยก็นะคะไม่อยากใส่น้ำเย็นนะคะชอบใส่น้ำเย็นจัดๆนะคะในข้าวสวยร้อนๆนะคะน่ากินกับปลาเค็มสมัยก่อนนะคะเมนูนี้ก็จะแบบว่าจะใช้กับคนป่วยนะคะที่ว่ากินอะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะก็จะใช้เมนูนี้นะคะเพื่อนก็จะคล้ายๆข้าวต้มนะคะแต่ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ข้าวสวยร้อนใส่น้ำก็ที่กินเมนูนี้นะคะก็เนื่องจากว่ามายานะคะป่วยนะคะก็คืออาหารเป็นพิษนะคะมันแบบว่าทำให้ป่วยมา 2-3 วันนะคะเพื่อนกินอะไรเข้าไปก็รู้สึกแน่นนะคะก็เลยอยากจะกินเมนูนี้นะคะก็คือมันเป็นเมนูแบบเบาๆนะแต่โชคดีที่ว่าได้ยาตัวนี้นะคะเป็นยาโปรไบโอติกนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะมากเลยนะคะตัวนี้ช่วยได้เยอะเพราะยาตัวนี้นะคะเป็นแบคทีเรียนะคะเป็นแบคทีเรียแบคทีเรียดีๆนี่แหละค่ะก็คือในบางกรณีของคนที่นะคะกินยาฆ่าเชื้อนะคะแอนตี้ไบโอติกเยอะๆนะคะยาตัวนี้มันก็จะยังไงอะยาฆ่าเชื้อนะคะมันก็จะเข้าไปฆ่าเชื้อโรคนะคะหมายถึงเชื้อโรคนะคะพวกแบคทีเรียแบคทีเรียที่แบบว่าดีและไม่ดีนะคะทำให้ร่างกายนะของเราสูญเสียแบคทีเรียที่ดีเข้าไปนะโดยเฉพาะอย่างมายาเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนาะแล้วหลายๆอย่างนะคะกินยาตัวนั้นตัวนี้บางทีมันก็ทำให้นะสมดุลนะคะในร่างกายไอ้แบคทีเรียดีๆมันก็หายไปนะคะทำให้ป่วยง่ายนะคะยาตัวนี้มันก็จะช่วยนะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็การทำงานของลำไส้หลายๆอย่างในระบบร่างกายของเรามันดีขึ้นนะคะก็คนที่แบบว่าปวดท้องมีแก๊สในนะคะลมในกระเพาะจุกเสียดแน่นท้องหลายๆอย่างนะคะแล้วก็คนที่แบบภูมิต้านทานต่ำหรืออะไรยังไงนะคะมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะก็ป้องกันการเกิดมะเร็งในลำไส้หรืออะไรนะคะหลายๆอย่างเพื่อนๆต้องไปศึกษาดูกันนะคะเป็นยาที่ดีมากนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ยาตัวนี้ก็แย่นะคะเพราะว่ามายาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบนะระบบต่างๆในร่างกายนะบางทีกินนู่นกินนี่อาหารไม่ย่อยนะคะก็คือเราเป็นคนภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะคะแพ้อาหารนู้นแพ้อาหารนี้บางทีอาหารที่เราเคยกินอยู่ประจำนะคะพอร่างกายมันเกิดการอ่อนแอนะคะเพื่อนนะพอเราป่วยเราแบบภูมิคุ้มกันเราไม่ค่อยดีพอแก่ตัวอาหารที่เคยกินประจำก็กลับทำให้เราป่วยนะคะก็มีอาหารหลายชนิดนะคะที่กินแล้วป่วยนะคะตอนนี้ก็เลยแบบว่าจะกินอะไรก็ต้องระวังนะคะเพื่อนก็เนี่ยได้ยาตัวนี้ยาตัวนี้นะคะมันจะมีตั้งแต่ 5,000 ล้านเซลล์นะคะแล้วก็ 10,000 ล้าน 20,000 ล้านนะคะก็เพื่อนๆก็ไปเลือกดูเนาะแต่ที่มายาเลือกกินก็กินแค่ 10,000 ล้านตัวก็พอก็มีแบคทีเรียนะคะสายพันธุ์แบคทีเรียก็คือว่าเป็น10สายพันธุ์นะคะก็คือแบคทีเรียบางทีเรานะคะดีๆก็คือเรามีมากไปก็ไม่ดีรับน้อยไปก็ไม่ดีเนาะก็เอาแบบพอดีก็คือร้านขายยาเขาจะแนะนำนะคะแนะนำนะว่าเราควรจะกินแบบไหนทีนี้ก็พูดมายาละมาทานกันค่ะเพื่อนปลาเค็มมายาทำเองนะคะใช้ปลา
ปลาสบะมาแล่นเนี้ยแล้วก็นำมาคลุกเกลือนะคะมาทอดก็คือปลามันเค็มอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่อะไรไปทั้งนั้นก็กินแบบนี้ค่ะเป็นเมนูที่แบบว่าคุ้นเคยอะมายาคุ้นเคยเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยจะป่วยไม่ป่วยก็กินเมนูนี้ตลอดนะ เป็นเมนูที่แบบชอบมากหน้าตาไอ้อาหารเสริมตัวนี้นะหมอเป็นคนแนะนำให้กินนะเพื่อนเพราะเรากินยาตัวไหนมามันก็ไม่ทำให้ดีขึ้นนะก็กินตัวนี้เพิ่งจะมากินนะคะเพราะปกติแล้วสามีมายาแกกินประจำนะคะเพราะแกเป็นโรคเกี่ยวกับระบบนะอะไรหลายอย่างหลายๆอย่างนะคะในร่างกายของแกในกระเพาะอาหารในตับในอะไรเงี้ยเพราะแกปวดท้องนะจากโรคที่แกเป็นนะได้ยาตัวนี้มาก็ช่วยแกเรื่องแก๊สเรื่องปวดท้องเลยนะทำไอ้ยาตัวเนี้ยสามีมายาอยู่ไม่ได้เลยจากปวดท้องเพราะว่า โรคที่แกตรวจเจอเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมเนี่ยคือว่าเป็นแบบนี้ไงความผิดปกติของตับแต่กำเนิดอร่อยได้สดน้ำเมนูธรรมดาแต่อร่อยมากๆเหมือนกับว่ากินข้าวคำน้ำคำค่ะความเค็มของปลาน้ำแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆผสมน้ำเย็นนะมันจะแบบเข้ากันมากๆอะไรเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนำข้าวสวยที่ไม่ร้อนจัดมาใส่น้ำมันรสชาติมันแตกต่างกันนะเพื่อนอันนี้จะแบบกลมกล่อมกลมกล่อมมากข้าวเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะเราก็จะรู้สึกอิ่มน้ำไปในตัวนะคะเพื่อนอร่อยมากๆคืนได้ทั้งวันทำเมนูนี้กินได้แบบไม่รู้จักเบื่อค่ะเพื่อนซื้อแบบว่าปลาทูเค็มนะคะเพื่อนมากินจะเข้ากันมากๆนะปลาทูเค็มแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปลาเค็มชนิดอื่นๆก็นะคะมันก็อร่อยเหมือนกันนะคะเราต้องเลือกที่ว่ามันแบบไม่เหม็นเตื่อค่ะแต่ปลาสบะที่มายาทำเนี่ยหรือปลาทูเค็มเนี่ยนะคะมันจะมีความมันของมันอยู่ในตัวนะมันก็ทำให้เราแบบอร่อยอ
หรือว่าท่านใดที่แบบว่าท้องเสียถ่ายท้องเมนูนี้ก็เหมือนกับชดเชยเกลือแร่ไปในตัวนะคะเพราะมันเราได้ความเค็มจากนะจากเกลือนะคะแล้วก็น้ำก็เหมือนเรากินเกลือแร่เข้าไปด้วยนะคะในตัวเต็มเลยค่ะอร่อยแซ่บเสียงสดน้ำเสียงดังเลยนะไม่ทราบนะคะว่ามายากินอะไรไปมันถึงได้มีอาการแบบว่าจุกเสียดแน่นท้องนะคะอาหารแบบไม่ย่อยนะคะอาจจะเป็นหน่อไม้ก็ได้นะคะหน่อไม้ที่กินไปเนี่ยเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะที่แบบอยู่ในกระป๋องนะคะไม่ใช่หน่อไม้เปรี้ยวนะคะนำมาแกงหน่อไม้ค่ะปกติกินก็ไม่เคยมีปัญหานะเพราะว่าหน่อไม้มันจะมีกากใหญ่เยอะแต่หมอเขาบอกว่าบางครั้งน่ะคนเราที่ว่าป่วยเกี่ยวกับเรื่องอาหารแบบแพ้อาหารนะคะบางทีร่างกายมันต่อต้านบางทีแบบว่ากินอาหารที่มีกากใยเยอะมากไปมันก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยบางคนนะหมอเขาเลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะหน่อไม้ที่กินไปเพราะว่ากากใยมันเยอะพอสมควรนะคะก็เลยทำให้ป่วยปกติแล้วคนที่กินกากใยไฟเบอร์หรืออะไรเยอะๆนะคะมันควรจะดีต่อร่างกายแต่หมอบอกว่าไม่ใช่ในกรณีของมายานะคะเพราะเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นภูมิแพ้อาหารหลายๆอย่างแล้วคือร่างกายมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะอย่างอาหารทะเลพวกหอยนะคะแม้จะเป็นหอยทะเลหรือว่าหอยน้ำจืดก็ไม่สามารถกินได้นะคะตอนนี้แพ้ค่ะปลาหมึกอีกอย่างหนึ่งหมอบอกให้ควรระวังเพราะอนาคตมีแนวโน้มนะคะที่มายาจะแพ้อีกคืออาการแพ้ของมายาเนี่ยจะเป็นแบบว่ามันเกิดปฏิกิริยานะคะกับระบบในลำไส้นะคะบางคนแพ้เขาก็จะออกตามตัวหรือว่าหน้าตาบางคนแบบว่าอาจจะเกิดอาการหายใจไม่ออกหรือแบบนะคะแต่ที่มายาเป็นเนี่ยจะอยู่ที่ลำไส้นะคะแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็จะมีแบบว่าผื่นผะอมบางทีก็อ้วกมาอะไรอ้วกมาเนี่ยแบบอ้วกเยอะมากบางทีก็นะคะอาเจียนจะแบบว่ามีเลือดปนออกมานะคะบางคนก็จะแสดงอาการนะคะทางระบบลำไส้นะคะเพราะการแพ้อาหารของแต่ละบุคคลเนี่ยมันจะต่างกันบางคนเป็นที่ผิวหนังบางคนเป็นที่ระบบลมหายใจบางคนเป็นที่แบบว่าแสดงอาการออกทางใบหน้าผื่นปากบวมอะไรก็ว่าไปนะคะส่วนแม่มายาเนี่ยเป็นชนิดแบบว่าปากบานเบลอเลยหน้าตานะแกก็แพ้อาหารทะเลบางชนิดแล้วก็อาหารหลายอย่างนะคะก็คงจะเป็นกรรมพันธุ์นะที่ถ่ายทอดกันมาหลายๆอย่างตอนนี้หมอบอกกินอะไรก็ต้องระวังต้องคอยสังเกตตัวเองว่าเรากินอะไรเข้าไปในแต่ละวันแล้วมันทำให้เราบอกว่ารู้สึกไม่ดีก็คือให้เราจดจำอาหารชิ้นนั้นเอาไว้แล้วให้พยายามหลีกเลี่ยงนะคะแต่ก็มีหลายอย่างค่ะบางสิ่งบางอย่างก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กินนะแต่เราก็กินน้อยอย่างมะเขือเทศเนี่ยชอบกินมากนะตัวนี้ก็คือยังไม่ได้ถึงกระแพ้มากแต่ว่ามันไม่ดีต่อน้ำย่อยนะน้ำย่อยในกระเพาะตัวนี้
หมอบอกก็พยายามลดแต่เวลาปลูกมะเขือเทศเนี่ยนะจะกินเยอะมากมะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยกินเยอะมากนะบางทีกินไปแบบเป็นผลไม้ไปเลยกินมากมันก็ไปทำลายระบบนะระบบน้ำย่อยของเราในกระเพาะสำหรับบางคนนะคะที่ว่าไม่ถูกกับอาหารพวกนี้ส่วนข้าวโพดเนี่ยนะข้าวโพดก็เป็นอาหารที่ต้องระวังนะคะเพราะย่อยยากมากแต่ว่าก็นะก็กินก็ยังกินแต่ไม่สมควรจะกินมากก็คือว่าหมอบอกให้ระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าอนาคตต่อไปก็คือมันอาจจะไม่โชคดีนะคะก็อาจจะมีการอาเจียนแต่ก็ระวังกินแต่ไม่ได้กินเยอะนะคะก็ระวังเพราะเราก็ย่อยยากเหมือนกันนะคะขนมปังขาวนี่ก็ย่อยยากแต่ก็ยังกินนะคะหมอบอกควรจะหลีกเลี่ยงให้เป็นขนมปังที่แบบว่าเป็นโฮลเกรนอะไรแบบนี้นะคะมันจะดีกว่าหรือว่าเป็นขนมปังที่แบบว่าที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ใช้พวกแป้งขนมปังทั่วไปเป็นแป้งขนมปังที่แบบว่าพิเศษอะค่ะแต่บางทีมันก็หายากแล้วราคาแพงอะตามร้านที่มาอยากดูต้องไปดูร้านขายขนมปังโดยเฉพาะเขาน่าจะมีอยู่สำหรับคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้กลูเตนฟรีอะไรประมาณนั้นนะต้องกินขนมปังแบบนั้นนะแต่มายังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันไม่ค่อยอร่อยก็นะคะคลิปนี้ก็มากินปลาเค็มกับข้าวจานน้ำนะคะสวัสดีค่ะเพื่อน